ไว้แล้วว่าการเลือกพรรคให้เป็นไปโดยมติของคณะกรรมการหนึ่งนะครับคณะกรรมการจึงประชุมในวันที่4สิงหาคมแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีมติเลือกพรรคประชาชนปฏิรูปนะฮะโดยเหตุที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วก็พร้อมกันนั้นเนื่องจากพรรคประชาชนปฏิรูปผมได้รับเงินอุดหนุนจากทางกองทุนสนับสนุนอุดหนุนพรรคการเมืองมาเป็นจำนวนเงินประมาณ 880,000 บาทพรรคจึงมีมติให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดกลับไปให้กองทุนด้วยเมื่อเราได้สิ้นสุขภาพหรือเลิกพรรคสมบูรณ์แล้วตามกฎหมายก็คือมีการประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาท่านก็เลยเรียนว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของการเลิกพรรคซึ่งการเลิกพรรคนั้นกรรมการบริหารพรรคที่เลิกพรรคไปไม่ต้องรับผิดอะไรก็พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของพรรคไปแต่ตามกันกับยุบพรรคยุบพรรคนั้นเป็นไปตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา92คือมาตราที่ถัดไปอันนั้นก็เกิดขึ้นมาแล้วในกรณีของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งกรณีดังกล่าวก็จะมีผลที่กกต.จะต้องตรวจสอบเพราะมีความผิดและส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษามีคำวินิจฉัยแล้วก็ถึงยุบพรรคได้แล้วเมื่อยุบพรรคไปแล้วกรรมการมหาพรรคก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ว่ากรณีถ้าพูดถึงการยุบพรรคนั้นก็จะมีเฉพาะกรณีเลิกพรรคจะเกี่ยวข้องนิดเดียวเท่านั้นเองในตอนท้ายของมาตรา91รับท้ายที่เขียนไว้ว่าเพื่อรักษาสิทธิ์ของสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ถือว่ากรณีการเลิกพรรคเนี่ยเฉพาะสมาชิกท่านนั้นนะฮะให้ถือว่าเป็นการยุบพรรคเพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิ์ในการไปเพื่อที่จะย้ายไปรักษาสมาชิกภาพโดยย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นนะฮะต้องดำเนินการภายใน60วันถ้าไม่ดำเนินการภายใน60วันก็สิ้นสุดสมาชิกภาพอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ก็ผมก็ขออนุญาตเรียนเพื่อที่ทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้วก็กระบวนการตอนนี้ก็ตั้งแต่ยื่นให้กกต.ก็จะวันที่5สิงหาคมตอนนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของนายทะเบียนของกรรมการกกต.คาดว่าจะสิ้นสุดน่าจะสัปดาห์หน้าถ้ามีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็คงจะดำเนินการไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคซึ่งก็ได้คุยหารือไว้กับท่านประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐไปแล้วก็คือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผมก็จะไปช่วยงานด้านกฎหมายนะฮะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วนะฮะก็ไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็ไปเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็จะไปช่วยงานด้านกฎหมายที่พักพลังประชารัฐก็นี่คือขั้นตอนที่จะเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบถึงข้อเท็จจริง